ที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับวันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะฮะในส่วนของคุณอนุทินยืนยันนะครับว่าก็ไม่ได้ส่งนะครับก็เปิดทางให้กับทางพรรคร่วมอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันเขาจะให้เพื่อไทยหรือพลังประชารัฐเนี่ยนะเพราะเลือกรอบที่แล้วเนี่ยภูมิใจไทยจริงๆส่งนะแต่อันดับ6แต่มันได้พันคะแนนมันห่างมากคือมันก็ไม่ใช่พื้นที่เขาจริงๆเพราะฉะนั้นรอบนี้ภูมิใจไทยบอกก็เลือกตั้งซ่อมก็เลือกกันไปภูมิใจไทยเนี่ยไม่ส่งนะครับส่วนคำถามเรื่องของเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1ที่จะมาแทนหมออ๋องเนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้เหมือนคุณอนุทินเคยสัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยต้องมาถึงจุดนี้นะครับหมออ๋องโดนตัดสิทธิ์เนี่ยโควต้าในภูมิใจไทยต้องขอคืนนะวันก่อนให้สัมภาษณ์นะฮะวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามย้ำปรากฏวันนี้คุณอนุทินเนี่ยพูดอีกอย่างนึงแล้วนะครับบอกว่าอุ้ยบอกว่าหาว่าจองเจิงอะไรไม่มีทุกอย่างว่าไปตามกติกาเรื่องของตำแหน่งรองประธานคนที่1เนี่ยนะฮะส่วนกระแสงูเห่าที่บอกว่ามีพรรคการเมืองทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยไปซื้อตัวนะฮะ20ล้าน30ล้านมาถามในฐานะพรรครัฐบาลเหมือนกันคุณอนุทินยืนยันนะครับสำหรับพรรคเองไม่เคยซื้อนะฮะแล้วถามกลับด้วยงูเห่าอะไร20ล้าน30ล้านงูเห่าเลี่ยมทองเหรอลองฟังดูฮะงูเห่าหนังเลี่ยมทองหรือทั้ง20ล้าน30ล้านมันไปพูดไปเรื่อยอ่ะคำว่างูเห่าคืออยู่เฉยๆนะไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรเลยไปบอกเอ้ยคุณอยู่พรรคนี้มั้ยมาอยู่ผมไหมอย่างเงี้ยงูเห่านะครับภูมิใจไทยไม่มียังไม่เคยทำแต่ถ้าราคาการซื้อของจริงมันจะเป็นต้องสูงขนาดนั้นเลยไม่เคยทำเลยไม่รู้คุณหน้ามองยังไม่คิดจะทำไม่เคยทำนะงูเห่าไม่เคยคิดจะทำด้วยยืนยันว่าไม่มีอันนี้คือจากกรณีที่คุณจิรัตออกมาแฉรอบที่แล้วรอบก่อนหน้านี้นะครับว่าเนี่ยมีคนมาติดต่อคุณจิรัตเองเลยนะครับมาจากผู้ช่วยรัฐมนตรีพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลพรรคนึงเนี่ยบอกว่ายื่นข้อเสนอ 20-30 ล้านคุณอนุทินยืนยันสำหรับภูมิใจไทยไม่มีแล้วก็ถามกลับว่าราคาต้องสูงขนาดนั้นเลยหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่รู้เพราะไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ถามกลับว่าโอ้โหงูเห่าเลี่ยมทองเหรอถึงขนาดนั้นว่าอย่างนี้เนี่ยนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือตำแหน่งรองประธานสภาที่ว่างลงหลังจากหมออ๋องโดนตัดสิทธิ์เนี่ยอันนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของสภาตัวเองไม่ขอก้าวก่ายนะครับทีนี้พอนักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยคุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์ไว้นี่บอกว่าถ้าเกิดว่าหมออ๋องหลุดน่ะภูมิใจไทยก็คงต้องขอโควต้าอันนี้คืนน่ะท่านเคยพูดเอาไว้ปรากฏคุณอนุทินสวนทันทีบอกก็เนี่ยนะพูดแบบนี้มาบอกว่าจองเจิงอะไรไม่มีให้เป็นไปตามกติกาไม่มีการขออยู่แล้วสำหรับภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นทางนี้หากวิปรัฐบาลยอมดีทางให้ล่ะคุณอนุทินพักภูมิใจไทยเนี่ยจะส่งคนไหมนะฮะอันนี้เรื่องของรองประธานสภาเนี่ยนะคุณอนุทินตอบว่าทำไมต้องใช้คำว่าหลีกทางล่ะแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลมันก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นกติกาที่มีอยู่แล้วของการอยู่ร่วมกันใครที่แหกกติกาก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีหรอกเพราะเราอยู่ร่วมรัฐบาลกันมาขนาดนี้ความสัมพันธ์ของพรรคร่วม 5-6 พรรคก็เด่นแฟนกันดีและณวินาทีนี้พรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้เตรียมรายชื่อนะเพราะเดี๋ยวต้องไปประชุมกันก่อนอีกทีนึงพร้อมกับย้ำนะคุณอนุทินบอกว่าขอให้เลี่ยงนะขอให้เลี่ยงในการใช้คำพวกโควต้าต่อรองหรือไปขออะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณอนุทินยืนยันว่ามันไม่มีทุกอย่างย้ำว่าเป็นไปตามกติกาครับเราต้องจองเนี่ยพูดอย่างเงี้ยจองเจิงอะไรล่ะกติกาก็สัมภาษณ์วันนั้นบอกว่าก็ถ้ามันมีผลการตัดสินออกมาจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยก็ต้องขอก็กติกาก็ยืนยันตามนั้นแต่ถ้าเกิดวิปมันไม่ใช่ขอไม่ขอมันเป็นกติกาถ้าวิปเขายอมว่าอ่ะจะหลีกทางให้ภูมิใจไทยนี่คือทำไมต้องแจ้งว่าหลีกทางอ่ะก็เป็นพรรคร่วมไงก็ยังไงก็มันไม่มีใครมันไม่เกี่ยวกับหลีกทางมันเป็นกติกาไงคุณถามยังไงผมก็ตอบว่ากติกาเขามีกันอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีกติกาอยู่ใครที่แหกกติกามันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมส่วนใหญ่มันไม่มีหรอกอยู่กันมาขนาดนี้แล้วมันยิ่งอยู่ยิ่งแน่นนะยิ่งอยู่ยิ่งแน่นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 5-6 พรรคก็มีความแน่นแฟนนะครับในพักไม่มีเตรียมคนแล้วใช่ไหมยังครับณวินาทีนี้ยังมันต้องเย็นลงเน้นย้ำว่าตามกติกาคือคุณอนุทินเนี่ยพูดเหมือนกับว่ามันเป็น
สัดส่วนของภูมิใจไทยแต่ไม่ได้พูดเต็มปากนะแล้วบอกก็ไม่ได้ขอด้วยแต่เหมือนกับว่ามันมีกติกามันมีเกณฑ์ที่มันกำหนดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นของพรรคไหนไม่ได้พูดกันตรงๆออกมาแหละแต่ใช้คำว่าตามกติกากติกาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละไม่มีจองไม่มีขอไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีโควต้าต่อรองอะไรทีนี้เมื่อถามต่อว่าในส่วนของภูมิใจไทยเองเนี่ยตอนนี้ตกลงแล้วมีความจำเป็นต้องการส.ส.เพิ่มไหมคำถามนี้คุณอนุทินถึงกับชะงักแล้วก็ขอทวนคำถามผู้สื่อข่าวอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอบว่าจริงเรื่องนี้ต้องมีมารยาทเข้ามาเพิ่มพื้นที่ที่พรรคไม่เคยมีส.ส.มาตั้งแต่เดิมเนี่ยก็ต้องมีการแข่งขันกันระหว่างเจ้าของพื้นที่หรือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านดังนั้นเมื่อไม่ใช่พื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยก็ให้พรรคร่วมรัฐบาลไปสู้นะฮะส่วนการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกนะครับเหมือนมีจังหวะหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินหลุดออกมาบอกว่าไม่สู้แต่ว่ามาแก้ทีหลังบอกพูดผิดไม่ใช่ไม่สู้แต่ไม่ส่งเพราะสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาได้ที่6เมื่อกี้ผมบอกพันกว่าคะแนนขออภัยแก้ไขได้ 2,400 แต่ถ้าเทียบกับอันดับ2อันดับ3เขาหมื่นกว่าไงถ้าคุณอนุทินยืนยันบอกว่าไม่ใช่ไม่สู้คือสู้อยู่แล้วแต่ไม่ส่งเพราะตามกติกามารยาทของการอยู่ร่วมกันจะหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยครับอันนี้ก็เพราะเป็นพรรคร่วมกันอยู่เน้นย้ำแบบนี้นะฮะ